ครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่ๆอย่าลืมครับพี่ครับหนูให้อาหารปลาปลาอะไรลูกปลานิลครับตัวใหญ่ไหมตัวเล็กอยู่ครับเป็นลูกปลาเป็นลูกปลาใครครับหนูไปล้างมือรอกินข้าวกันนะครับพาย่ามาไหว้พระนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดย่าย่าเกิดเมื่อวานวันที่16วันนี้วันที่17วันนี้ก็เลยมากันมีอะไรบ้างเมนูวันนี้ที่สั่งไปปลากระพงทอดน้ำปลาต้มยำไข่เจียวส้มตำเป็นไงครับคุณย่าคุณหลานอร่อยค่ะอร่อยครับอร่อยครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะอาหารอร่อยมากย่ากับน้องตินก็รออยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตามแม่ติ๊กเข้ามาเลยค่ะเย้ขอบคุณคุณย่าลูกอ่าจะร้อนตัวอันนี้ของป๋าไว้นานๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปติดทอครึ่งในกันครับไปเลยครับลูกแล้วทิกเราไปทางไหนกันไม่ว่าต้องเดินไปทางนู้นแน่เลยอ๋อนี่ไงเขามีป้ายบอกป๋าดูไข่ตัวใหญ่ไหนนี่เราถึงแล้วตอนนี้จุดไหนน้ำพุเรือเอกชัยนะคะใครที่อยากได้ความโชคดีนะคะก็คือโยนเหรียญเข้าไปนะคะแล้วก็อธิษฐานจะเจอแต่สิ่งดีๆลองเข้าไปดูอายุ300ปี300ปีหิวแล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำกินกันดีกว่าฝั่งด้านนู้นนะคะจะเป็นที่พักของพระเจ้าเสือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรือนไทยสวยมากแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นสถานที่จำลองขึ้นมาให้เราได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซื้อน้ำก่อนลมเย็นไหมย่าสบายเย็นลมเย็นมากตอนนี้นะคะแม่ติ๊กก็อยู่บนเรือแล้วนะคะของสมเด็จพระเจ้าเสือแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านกันเลยค่ะค่ะที่นี่นะคะก็จะมีมะคุเทศน้อยนะคะคอยบอกประวัติความเป็นมาที่นี่มายังไงนะคะป๋าครับหนูอยากถ่ายรูปกับเสือแม่ติ๊กสังเกตเห็นนะคะว่าที่นี่ก็มีที่ให้อาหารปลาเหมือนกันนะคะหนูให้อาหารปลาครับที่ไหนลูกที่วัดอะไรรู้ไหมวัดพันท้ายรอสิงครับขอพันท้ายนอสิงห์นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าหลักมหานะคะของพันท้ายนรสิงห์นะตอนนี้นะคะแม่ติ๊กก็อยู่ที่ตลาดริมคลองนะคะของศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะที่สังเกตเห็นนะคะก็จะเป็นอาหารกินเล่นนะคะเห็นมีของเล่นด้วยใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันเห็นมีร้านของเล่นด้วยนะลูกรู้อะไรดีอะป๊าไปแมนไหนลูกแนวไหนไม่รู้น้ำใสด้วยเห็นตัวปลาเ
วยมากเลยภายในซุ้มนี้นะคะเขาก็จะบอกชื่อพันธุ์ปลาได้นะคะซื้อขนมหม้อแกงนะคะเพราะว่าเป็นหมูกรดของย่าไม้ไผ่น้ำตาลสดใส่กระบอกไม้ไผ่ของโปรดฝาเลยนะเด็กใช่ขนมเกล็ดปูนคำจากใบเตยที่เขาบอกว่าไม่ผสมสีปลาของเราไม่ใส่สีให้ลองกินเรียบเลยจบคลิปเที่ยวสายบรรทายโนราสิงห์นะครับถ้าพี่ๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหนูขอกลับบ้านก่อนนะครับ